สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องลูกปืนครับลูกปืนแบริ่งครับลูกปืนในท้องตลาดทั่วไปคือลูกปืนฝาเหล็กและฝายางครับฝาเหล็กและฝายางต่างกันยังไงฝาเหล็กคือฝาเหล็กเนี่ยฮะคือกันฝุ่นครับกันฝุ่นได้อย่างเดียวครับแต่ฝายางคือคุณสมบัติพิเศษคือกันน้ำได้ครับราคาก็จะแพงตามยี่ห้อมันไปครับนะครับฝาเหล็กฝายางแล้วนะครับโค้ดรหัสติดกล่องมาคือดูตัวนี้นะฮะ6042RS คือ RS ก็คือฝายางนะครับ2ก็คือ2ด้านครับนะฮะแล้วรหัส C3 ต่อท้ายคือลูกปืนรอบจัดลูกปืนรอบจัดนี่คือเอาไปใช้กับรถแข่งนะครับแต่เครื่องมือการเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับใช้ลูกปืนทั่วไปนี่แหละครับไม่จำเป็นต้อง C3 แล้ว Z ก็คือฝาเหล็ก2ข้างครับแต่ตัวนี้ข้างเดียวฮะ Z เดียวครับผมที่สำคัญคือฝายางสามารถงัดออกมาอัดจระบีได้ครับนะฮะอัดจระบีให้เต็มแล้วก็บำรุงรักษาได้ครับใช้งานได้ดีกว่าฝาเหล็กครับรอบบางคนบอกว่าฝาเหล็กจะรอบจัดกว่าฝายางไม่เกี่ยวครับคือรหัสตัวนี้ครับต่อท้ายแค่นั้นเองคือรหัส C3 clearance 3นี่คือลูกปืนข้างในมันจะเล็กกว่ามันจะหมุนคล่องกว่าแค่นั้นเองครับอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องมือการเกษตรครับเกินความจำเป็นครับใช้พวกนี้เหมาะสำหรับกับปั๊มน้ำทั่วไปครับสะบัดน้ำเวลาน้ำเข้าก็สะบัดน้ำทิ้งออกครับกันน้ำเข้าไปกันเป็นสนิมครับผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็แบ่งปันกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับฝากด้วยครับ